วันนี้เราอยู่กับเป้มอนเบลนะครับรุ่น Alpine Pack 50ลิตรนะครับเป็นขนาด50ลิตรนะครับพร้อมกันไหมครับปึ๊บนี่นี่ก็คือได้แสกของเขานะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Puffin House Channel นะครับวันนี้พบกับผมฟุ๊ก The Puffin House เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเป้น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดร้อนๆนะครับก็คือเป้มอนเบลนะครับสุดคูลจากแดนประดิษฐ์ไปดูกันครับวันนี้เราอยู่กับเป้มอนเบลนะครับรุ่น Alpine Pack 50ลิตรนะครับเป็นขนาด50ลิตรนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีส้มนะพี่อยู่กับเราวันนี้นะครับแล้วก็มีสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นสีแดงนะครับที่เข้าไถมานะครับวันนี้รุ่นที่ฟุกเอามารีวิวเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะครับผมเราลองมาดูภายนอกกันเลยครับภายนอกเนี่ยเริ่มจากด้านบนเลยครับเป้รุ่นนี้นะครับเป็นเป้กันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีช่องเข้าแค่ช่องเดียวนะครับก็คือเข้าจากด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นเป้แบบโรท็อปนะก็คือม้วนจากหัวแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วเป้แบ็คแพคที่เป็นเป้กันน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้กันหมดนะครับเพราะว่า1คือช่องแบบโรท็อปเนี่ยมันกันน้ำได้ดีกว่านะครับ2คือยิ่งช่องเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งเพิ่มซิปแล้วก็จะยิ่งทำให้คุณภาพหรือว่าคุณสมบัติในการกันน้ำเนี่ยมันด้อยลงไปด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ซิปกันน้ำซึ่งซิปกันน้ำเนี่ยก็จะเป็นซิปที่ค่อนข้างมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับเขาเลยเลือกที่จะเป็นกระเป๋าแบบโรท็อปนะครับที่มันใช้งานสะดวกกว่านะครับผมด้านหน้าตัวนี้นะครับผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าบอลลิสติกไนลอนนะครับ 210D นะครับก็มีความเบานะครับมีการเสียดสีที่ดีนะครับแล้วก็ด้านใต้กระเป๋าที่เป็นผ้าก้นกระเป๋าเนี่ยเขาจะใช้ผ้า 420D นะครับเป็นบอลลิสติกไนลอนเหมือนกันนะครับด้านในกระเป๋าเนี่ยเขาจะเคลือบโพลียูรีเทนนะครับก็คือ PU นะครับกันน้ำมาให้นะครับใครที่มีความกังวลนะครับว่าเป้แบ็คแพคจะต้องมีเรนโคเวอร์นะครับลืมไปก่อนนะครับสำหรับเป้รุ่นนี้นะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถกันน้ำกันฝนได้นะครับด้วยลักษณะที่เป็นเป้แบบโรท็อปนะครับทำให้ช่องที่น้ำจะเข้าเนี่ยมันมีได้แค่ช่องเดียวคือช่องด้านบนนะครับแล้วก็ซิปด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นซิปกันน้ำด้วยนะครับผมเรามาดูกันว่าช่องด้านนี้จะใหญ่แค่ไหนนะครับนี่จากที่ล้วงๆนะครับช่องเนี่ยจะกินพื้นที่ทั้งหมดของโซ่ตรงนี้นะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะไม่มีช่องอะไรนะครับเป็นแค่ช่องด้านล่างอย่างนี้เลยนะครับซึ่งกระเป๋ารุ่นนี้นะครับมันเป็นกระเป๋าที่ไม่มีช่องเยอะนะครับมีแค่ด้านในนะครับแล้วก็เป็นช่องด้านหน้าสุดตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นที่คล้องไมเทคนะครับเขาจะเป็นตัวบ็อกเกิลแบบนี้มาให้บ็อกให้2จุดนะครับแล้วก็มีที่เกี่ยวด้านล่างตรงนี้นะครับตัวสายเนี่ยจะไม่ใช่เป็นสายผ้าที่เราคุ้นๆกันนะครับตัวนี้สายเนี่ยจะมีความเป็นยางๆนะครับเหมือนเป็นผ้าแหละแต่ว่ามันมียางหุ้มอยู่ด้านนอกนะครับทำให้เวลาจับเนี่ยค่อนข้างตึงมือดีนะครับแล้วก็สายเนี่ยจับแล้วมันรู้สึกค่อนข้างพรีเมียมนะครับสำหรับแบรนด์มองเบลนะครับตัวนี้ด้านอีกฝั่งนึงของเป้นะครับก็จะเป็นโลโก้มองเบลนะครับวางเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆ ของด้านหน้านะครับเดี๋ยวด้านหลังเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือด้านหลังของเป้มองเบลอัลพายแพ็ค50ลิตรนะครับก็ด้านหลังเนี่ยเป็นเป้ประเภทแนบหลังนะครับเป็นฟองน้ำนะครับเป็น EVA โฟมนะครับก็มีความนุ่มนะครับแต่ว่าไม่ได้นุ่มยุบย่ามนะครับมันมีความเฟิร์มนิดนึงครับเพื่อให้น้ำหนักของเนี่ยมันไม่ยุบตัวจนมากเกินไปนะครับแต่ส่วนที่นุ่มเลยนะครับคือสายสะพายกับฮิปเบลนะครับอันนี้มีความนุ่มแบบชัดเจนเลยจับแล้วนุ่มเลยนะครับในส่วนของฮิปเบลเนี่ยมันจะมีร่องนะครับทำให้เวลาเราสะพายเนี่ยตำแหน่งของฮิปเบลกับตัวฮิปโบเนี่ยมันเกาะกันดีนะครับมันไม่เคลื่อนไปไหนนะครับอันนี้ล็อกเอวค่อนข้างดีเลยครับจากที่ลองสะพายดูส่วนด้านหลังตรงนี้ครับก็จะมีโฟมที่เป็นหยักๆเนี่ยอันนี้ทำให้แบบมีลมแทรกได้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาบากร่องไว้ให้มีช่องสำหรับระบายอากาศนะครับตัวเป้ของรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับไซส์หลังได้นะครับ S M L นะครับให้เหมาะกับสีดาของผู้ใช้นะครับแล้วก็มีโหลดลิสเตอร์มาให้นี่เป็นแบบนี้เลยนะครับตรงสายและหนอกตรงนี้นะครับก็มีมาให้นะฮะตรงบัคเกิลตัวนี้เนี่ยปกติแล้วบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะให้เป็นนกหวีดใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ให้เป็นที่ล็อกสายดูดน้ำนะครับให้อยู่ตรงกลางนี้เลยตรงนี้ก็มียางยืดมาให้เวลาเราหายใจเนี่ยมันจะได้ขยายตามที่เราหายใจนะครับก็ไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีเฟรมที่เป็นโครงเหล็กนะครับมีเทคโนโลยีชื่อว่า Super Wishbone นะครับออกแบบให้เข้ากับศิระเรานะครับโดยด้านบนของตัวโครงเนี่ยที่เขาแบะออกตรงนี้นะครับมัน
สามารถให้ตัวได้นะครับเวลาสะพายเนี่ยมันจะทำให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งานได้ดีนะครับจริงๆแล้วที่เด็ดมีอีกนะครับก็คือเขาสามารถถอดโครงได้นะครับให้ดูคือใครที่แบบสายเบาเลยครับสายแบบอยากแบบไลท์เวทเลยนะครับเราก็ถอดโครงออกมาแค่นั้นเองปุ๊บอ้าวดึงไม่ออกอย่างเขินเข้ามานี่เลยนะครับก็จะมาเป็นโครงแบบนี้โอ๊ะแล้วก็จะมาเป็นโครงแบบนี้เลยเห็นไหมนี่สวยงามแล้วก็เก็บมันไปเก็บง่ายนะครับย้ำลงไปปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ปิดชึบเรียบร้อยแล้วก็มีตัวล็อกเนี่ยจากที่ดูมานะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่การกันน้ำใช่ไหมอยู่ที่สายสะพายที่มีความนุ่มนะครับแล้วก็เป็นเป้แบบโลท็อปนะครับสามารถหยิบของสะดวกนะครับคือแบบเปิดเร็วปิดเร็วว่างั้นเถอะนะครับจริงแล้วมันมีจุดเด่นอีกอย่างนึงครับก็คืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจริงแล้วที่เด็ดของเป้รุ่นนี้เนี่ยคืออะไรอีกอย่างนึงที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับเราจะเปิดเข้ามาด้านในกันนะครับนี่เปิดได้กว้างเลยเราเห็นถุงสีเหลืองๆตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยถุงนี้จริงๆแล้วเขาเป็นไดแซกอีกใบนึงนะครับพูดง่ายว่าเป็นผ้ากันน้ำที่ซ้อนกัน2ชั้นใครกังวลเรื่องแบบเป้น้ำจะซึมไหมครับพี่อะไรแบบนี้ตัวนี้คือหายห่วงได้เลยนะครับพร้อมกันไหมครับปึ๊บนี่นี่ก็คือไดแซกของเขานะครับอันนี้คือมาอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนี้มาอย่างนี้เลยมีหูหิ้วมาให้นี่เป็นแบบนี้เป็นแบบแค่หูหิ้วเฉยๆนะครับก็มาแนะนำให้แบบหิ้วใช้งานจริงจังนะครับให้แบบเอาไว้แยกของเปียกแห้งอะไรอย่างเงี้ยพอได้แต่ว่าไม่อยากให้เน้นใช้งานเป็นถุงหลักนะครับเพราะว่าด้วยความที่ผ้าเขาบางนะครับแล้วก็มีพวกแบบตะเข็บกันน้ำเต็มไปหมดเลยครับก็เน้นใช้ในยามจำเป็นนะครับหรือว่าเราแบบบางทีเรามีของเปียกแล้วเราอยากแยกมันไว้แบบให้มันอยู่ในเต็นท์แล้วเราอยากพกเป้ไปไหนเนี่ยโอเคเราก็แยกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีด้านบนเนี่ยก็จะเป็นติดตุ๊กแกนะครับไว้ใช้คู่กับตัวล็อกที่อยู่ด้านในของเป้นะครับอย่างนี้เลยไหมสวยงามมากนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเขายังมีช่องนะครับจริงๆมันก็อยู่ในเป้นั่นแหละมันเป็นช่องแบบช่องเล็กๆนะครับไว้ใส่ของที่เราต้องการแบบให้มันอยู่ลึกๆพวกกระเป๋าเงินบ้างกุญแจบ้างกุญแจรถนะครับก็มีที่คล้องกุญแจแบบนี้มาให้เห็นไหมนี่ครับจากที่ดูมาใช่ไหมครับจุดเด่นเขาจะเป็นในแง่ของการกันน้ํานะครับมีระบบหลังที่เข้ากับสรีระได้ดีนะครับโครงสามารถถอดออกมาได้นะครับโฟมเนี่ยค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็ปรับไซส์หลังได้นะครับทีนี้มันก็จะมีลูกเล่นบางส่วนครับใครที่แบบกังวลว่าโอ๊ยฉันแบบกลัวกระเป๋าจะเลอะกลัวผ้าจะขาดหรือว่ากลัวมันกันน้ำได้ไม่ดีพอครับเราสามารถซื้อได้โคเวอร์แยกนะครับมองเบลเขาก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับหรือใครอยากได้ฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วหัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีฝาปิดขายแยกต่างหากนะครับก็ใครที่อยากได้ฟังก์ชันนั้นเพิ่มเติมเนี่ยตัวฝากระเป๋าปิดเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยตัวฝากระเป๋าเนี่ยสามารถทำเป็นกระเป๋าคาดเอวได้นะครับใครที่แบบอยากได้ฟังก์ชันเท่ๆเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยซื้อแยกได้นะครับจากที่ดูมาใช่ไหมครับเป้รุ่นนี้นะครับมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นเป้กันน้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฟังก์ชันของเขาเนี่ยมีไม่เยอะนะแต่ว่าเน้นในแง่ของการกันน้ำเป็นหลักนะครับโดยลักษณะการเปิดเนี่ยจะเป็นการเปิดแบบโลท็อปหรือพับจากด้านบนนะครับใครที่แบบไม่ได้ติดปัญหาตรงนี้นะผมว่าพิจารณาตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับหรือใครต้องการเป้ขนาด50ลิตรนะครับเดินทางสัก3วัน5วันนะครับไปทริปที่ค่อนข้างจะลุยฝนหน่อยนะครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับเท่แน่นอนนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับเป้มอนเบลตัวแอลไพแพง50นะครับของผู้ชายนะครับเรานำเข้ามา3สีนะครับจะมีสีส้มนะครับเป็นแดงส้มๆแบบนี้นะครับมีสีดำนะครับแล้วก็มีสีน้ำเงินนะครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเป็นสีแดงเลยนะครับก็ลองแวะมาจับมาถูมาลูบไหล่มาลองสะพายได้นะครับที่ร้าน The Puffin House นะครับใครที่มาไม่ถูกนะครับเราก็เดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ตรงมุมด้านล่างตรงนี้นะครับเอาล่ะก่อนจากกันนะครับเราก็รบกวนนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจนะครับช่อง The Puffin House Channel นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตอนนี้เรามี TikTok แล้วนะครับเราฝากช่อง TikTok ไว้ด้วยนะครับ TikTok เนี่ยก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ความบันเทิงบ้างให้สาระบ้างนะครับใครที่แบบอยากดูอะไรเพลินๆหรือว่าอยากเห็นความติ๊กต๊อกของแอดมินนะครับก็ลองไปเจอกันที่ TikTok ได้นะครับผมส่วนตัวผมฟุกนะครับแล้วก็เจ้ามองเบลอัลไพแพ็ค50นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ